بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมอับดุลอาซิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับตำรวจมาลดีฟใช้สเปรย์พริกไทยและกระบองสลายการประท้วงหลังรักษาการประธานาธิบดียืนยันไม่ออกจากตำแหน่งแม้หมดวาระตำรวจมันดีฟสลายการประท้วงของประชาชนที่ไม่พอใจมูฮัมหมัดวะฮิดฮัสซันรักษาการประธานาธิบดีหลังออกมาประกาศเมื่อดึกวันอาทิตย์ว่าจะไม่ออกจากตำแหน่งแม้ว่าจะครบวาระไปแล้วตามกำหนดของรัฐธรรมนูญซึ่งตามกำหนดจะต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในวันที่11พฤศจิกายนทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจในชุดปราบจลาจลครบมือใช้สเปรย์พริกไทยและกระบองตีเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงในกรุงมาเล่ที่ไม่พอใจคำประกาศของผู้นำรักษาการรายนี้โดยอ้างว่าศาลฎีกาอนุญาตให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปพร้อมกับยืนยันว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนเพราะไม่มีใครได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีก่อนหน้านี้ศาลฎีกาประกาศสั่งเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบ2เมื่อวันอาทิตย์ไปเป็นวันที่16พฤศจิกายนว่ารักษาการประธานาธิบดียังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งรอบแรกระบุว่านายมูฮัมหมัดนาชิดอดีตประธานาธิบดีที่ถูกรัฐประหารได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งในวันเสาร์ประมาณ 47% ขณะที่คู่แข่งได้เพียง 30% แต่การเลือกตั้งอีกรอบในวันอาทิตย์กลับถูกศาลฎีกาสั่งเลื่อนออกไปทั้งนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือถึงรักษาการประธานาธิบดีว่าไม่มีสิทธิ์ปกครองแล้วเพราะวาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญและไม่มีการออกมาตราขยายการดำรงตำแหน่งส่วนอดีตผู้นำยังส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆของรัฐว่ารักษาการประธานาธิบดีไม่มีอำนาจบริหารในฐานะประธานาธิบดีอีกต่อไปแล้วพบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์